ีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายตะเทนนะคะอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะในช่วงสายๆของวันจันทร์แบบนี้ใช่แล้วแต่งตัวเป็นสาวออฟฟิศเลยพร้อมทำงานแล้วค่ะผมนี่ก็เพิ่งออกมาจากออฟฟิศเหมือนกันครับครับผมโอเคอยู่กับฝนค่ะผมเตยรัตนันนะฮะวันนี้วันจันทร์ทำงานวันแรกแต่ว่าการจราจรไม่ติดอย่างที่คิดไม่รู้ทำไมเหมือนกันอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนช่วงกลางเดือนคนก็เริ่มแบบไม่ทำงานทำงานแต่เริ่มแบบว่าออกสายนิดนึงออกไม่ตรงกันอะไรเงี้ยชิวๆแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะฮะรวมไปถึงการทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live ของเราด้วยนะครับวันนี้ก็เช่นเคยเราก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์นะฮะแล้วก็ช่วยแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับข่าวแรกของเราวันนี้เป็นเรื่องราวของการสูญเสียศิลปินแห่งชาตินะครับคุณสุเทพวงศ์กำแหงจริงๆท่านจากเราไป4เดือนแล้วนะฮะกว่าๆแล้วนะคะแต่ว่าความดีงามผลงานของท่านก็ยังคงอยู่ในใจของพวกเรานะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะท่ามกลางความอาลัยรักของเพื่อนพี่น้องร่วมวงการค่ะเหลือไว้เพียงแค่ความทรงจำค่ะสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติที่มีเสียงร้องอันไพเราะจนได้รับฉายาว่านักร้องเสียงขยี้แพรบนฟองเบียร์จากไปในวัย85ปีด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวและโรคชราเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเมื่อวานนี้ก็ได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพสุเทพวงศ์กำแหงที่วัดท่าทองซึ่งก็มีอาจารย์ธนิตศรีกินดีมาร่วมขันสนอคลุยร่วมกับอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์ที่ขับลำนำบทกวีเพื่อไว้อาลัยโดยมีคนบันเทิงมาร่วมส่งสุเทพวงศ์กำแหงเป็นครั้งสุดท้ายกันอย่างเนืองแน่นอาทิเพชราชวราชเทวันทรัพย์แสนยากรวินัยพันธุรักษ์รวมถึงเพื่อนสนิทชรินนันทนาครที่เป็นศิษย์ครูคนเดียวกันจับมือกันดังเมื่อถึงวันที่ต้องจากลาก็สุดจะกลั้นความเสียใจเอาไว้ไม่ได้ค่ะเสียดายเขาเป็นคนดีเป็นคนน่ารักที่เราเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เดียวกันมีชื่อเสียงมาด้วยกันครับผู้ก็บอกว่าให้ละกันฮะก็เมื่อมีชื่อเสียงแล้วอย่าลืมกันครับเราก็ไม่ลืมกันครับยังเป็นเพื่อนรักกันอยู่ตลอดมาวันนี้มาส่งดวงวิญญาณของพี่สุเทพวงศ์กำแหงนะครับสู่สัมปรายภพนะครับเพราะว่าพวกเรามีความรักเคารพท่านเพราะท่านเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์วงการเพลงลูกกรุงทั้ง3ท่านเนี่ยท่านชรินเนี่ยนะครับท่านสุเทพก็เราก็จะสืบสานต่อไปนะครับเพราะว่าท่านเป็นที่รักเคารพของเรานะครับขณะที่คู่ชีวิตพุษฎีวงศ์กำแหงก็เผยว่ารักที่ได้ร่วมลำบากด้วยกันจนต้องมาจากกันไกลซึ่งตนก็จำได้ทุกเรื่องราวอีกทั้งยังได้สวมแหวนของสามีผู้ล่วงลับติดนิ้วไว้ตลอดและยังคงสัมผัสได้ว่าสามียังอยู่ใกล้ๆค่ะมีความรู้สึกว่าท่านตามเราไปไหนตัวไหนเวลาไปไหนเราก็เรียกท่านไปแต่ก็อยากอยู่กับคนที่ดีมากกว่าคนที่รวยนะความรู้สึกที่นะเพราะว่าเขาเป็นคนดีอ่ะเขาเป็นคนดีอยากรักษาเขาไว้พาพี่ไปสมบุกสมบันมันเป็นอะไรที่เราคิดว่าในชีวิตเราไม่เคยเจอเราอยู่สบายบ้านพ่อบ้านแม่มาแต่ต้องไปลำบากนั้นดีนะในที่สุดก็ถึงได้บอกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่เนี่ยอยากเห็นเขาไปทำงานอย่างนั้นแล้วท่านสุเทพห่วงก็คือเรื่องของภาษาไทยเป็นนักร้องใหม่ๆมีนักร้องรุ่นใหม่มาถ้าแกจะบ่นว่าถ้าไม่ร้องภาษาไทยไม่ชัดแต่พวกภาษาไทยเรานี่มันเป็นภาษาที่เราใช้มันมีทั้งความไพเราะโดยครอบครัวมีกำหนดนำอัฐิเก็บเอาไว้บางส่วนและจะนำไปลอยอังคารในวันพุธที่22กรกฎาคมนี้ค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัววงกำแหงอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนข่าวต่อไปก็เป็นข่าวเศร้าค่ะกับการสูญเสียในแวดวงบันเทิงของเราโดยเฉพาะวงการนางแบบค่ะใช่ครับเป็นนางแบบดังในยุค90นะครับคุณแอนธรัญญาเสียชีวิตในวัย48ปีด้วยสาเหตุโรคซึมเศร้านะครับซึ่งเมื่อวานช่วง 17:00 นก็มีพิธีประกอบรดน้ำศพและสวดอภิธรรมในคืนแรกด้วยครับอีกหนึ่งการสูญเสียของวงการนางแบบหลังอดีตนางแบบยุค90แอนธรัญญาจากไปด้วยวัย48ปีเมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเมื่อวานนี้ก็มีพิธีรดน้ำศพและสวดอภิธรรมศพคืนแรกที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนท่ามกลางครอบครัวเพื่อนๆพี่ๆทั้งนอกและในแวดวงแฟชั่นมาร่วมไว้อาลัยด้านน้องชายแท้ๆของแอนเอิร์ธพริตตี้สัตบุตรก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุการเสียชีวิตของพี่สาวที่น่าจะมาจากโรคซึมเศร้าค่ะอ่อนๆแอดๆมาอยู่แล้วอะฮะที่หายไปคือก็ไม่อยากให้ทุกคนไม่สบายใจเขาก็เลยหลบๆเขาดีกว่าไม่อยากให้แบบเป็นข่าวเป็นอะไรเงี้ยฮะว่าเดี๋ยวคนจะพูดอย่างนี้เขาก็เลยเลือกที่จะอยู่เงียบๆดีกว่าครับเราก็อยู่ของเราครับถามว่าสบายนานหรือยังคะนานแล้วฮะนานแล้วฮะที่หายไปนั่นแหละครับก็หลายปีอยู่ครับมันเหมือนมีรางเหมือนกัน
เหมือนเขาบอกเขาขอโทษอะไรอย่างนี้ก็ตื่นมาเจอสามมิสคอลผมก็เอะใจก็ขับรถไปดูคือเขาก็ไม่ทันแล้วฮะแต่เขาก็หลับสบายครับไม่มีอะไรจริงๆก็อยากให้เขาอยู่ครับแต่ว่าถ้ามองตอนนี้ก็มันเขาก็ไปสบายแล้วหมดห่วงแล้วเขาไม่ต้องทรมานอะไรแล้วแหละก็เพราะผมก็อ่านมาเยอะนะว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นยังไงเรามันห้ามไม่ได้เพราะว่าเคมีในสมองมันไม่เท่ากันคนธรรมดามองแบบอาจจะไม่ใช่แต่จริงๆอยากให้ทุกคนเรียนรู้เรื่องนี้เยอะๆเลยด้านช่างแต่งหน้าชื่อดังเอธิวากรก็ได้เผยกับทีมข่าวในเอ็นเตอร์เทนว่ารู้จักกับแอนมากกว่า20ปีแอนมีอุปนิสัยเฮฮาปาร์ตี้เมื่ออยู่กับเพื่อนแต่ก็เป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงก่อนออกจากวงการเพื่อไปเรียนต่อด็อกเตอร์จึงขาดการติดต่อกันวันนี้ตั้งใจมาแต่งหน้าให้แอนเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อส่งแอนไปสวงสวรรค์ค่ะขอแสดงความเสียใจนะคะกับการจากไปของพี่แอนด้วยอีกครั้งนึงนะคะถือเป็นข่าวเศร้าและข่าวช็อกทีเดียวนะคะคราวนี้เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนางแบบในยุค90ในยุค90โด่งดังมากๆเลยนะคะ คราวนี้เราขออนุญาตเปลี่ยนอารมณ์ปรับเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงไปที่แม่แพทณปภาใช่แล้วเมื่อ16กรกฎาคมที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดอายุครบ30ปี34ปีของแม่แพทแล้วใช่แล้วแฟนหนุ่มเอ๊ะแฟนหนุ่มหรือเปล่านะหนังก๊อตเนี่ยนะฮะเค้าก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับหอบดอกไม้ช่อโตเลยมาเซอร์ไพรส์ก็แม่แพทก็เป็นปลื้มใช่มั้ยฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะตกลงเมื่อกี้ที่บอกไปว่าเป็นแฟนเนี่ยไม่รู้อันนี้พูดแบบสเตตัสอ่ะ50 50เรียกเป็นแฟนได้หรือยังหรือว่ายังเป็นคนรู้ใจอย่างเงี้ยเราก็ไปถามแม่แพทมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะหวานน้ำตาลเรียกพี่ไปเลยจ้าก็วันคล้ายวันเกิดครบรอบ34ปีเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาของคุณแม่แพทณปภาหวานใจรุ่นน้องที่อายุห่างกัน10ปีอย่างหนุ่มก๊อตเขาหอบดอกไม้ช่อโตมาเซอร์ไพรส์ทำเอาคุณแม่แพทเป็นปลื้มสุดๆเพราะไม่ได้คาดหวังแต่ก็เห็นความพยายามของฝ่ายชายที่จะทำให้มีโมเมนต์ดีๆในวันสำคัญส่วนเรื่องสถานะตอนนี้ยังไม่ขอเลื่อนขั้นใช้คำว่าแฟนแต่หนุ่มก๊อตเขาก็มีมุมดีๆให้เห็นอยู่ตลอดจ้าคือตอนแรกเนี่ยแพทบอกว่าไม่เป็นไรเลยเพราะแพทอ่ะน่าจะไม่ได้อยู่บ้านแพทน่าจะต้องตีไปที่ปึกเตียนเลยอะไรเงี้ยนางก็เหมือนว่าโอเครอแป๊บเดียวคือแพทบอกว่าอย่าไปคิดเยอะคือวันเกิดมันก็1ปีมันเดี๋ยวมันก็วนมาอีกอะไรเงี้ยไม่ต้องไปให้ความสำคัญแพทบอกที่บ้านเลยนะไม่ต้องให้ความสำคัญแต่คุณเขาก็มีความพยายามเขาเป็นคนแบบคือแพทว่าเขาคงแบบใส่ใจรายละเอียดอ่ะอืมเพราะว่ามันก็อยู่ในช่วงคุยกันเขาก็คงอยากแบบให้เราเห็นในสิ่งที่ดีๆใกล้จบบทที่อยู่ในฐานะที่คนคุยกันหรือยังยังค่ะเพราะเขาก็ยังแฮปปี้กับการที่เป็นคนคุยกันอยู่แล้วก็รู้สึกว่างั้นแพทก็บอกว่าแล้วแต่เลยเพราะว่ามันผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วอ่ะใช่ไหมไม่ได้อยากจะมีการแต่งไม่ได้อยากมีลูกใหม่หรือว่ามันไม่ได้มีโมเมนต์ที่เราจะต้องไปกดดันเขาแล้วถึงจะไม่ใช่แฟนแต่ทำแทนได้เกือบทุกอย่างแบบนี้เชื่อว่าอีกไม่นานคุณแม่แพทก็คงจะอัพสถานะหนุ่มก๊อตจากเพื่อนคนสนิทเป็นแฟนได้แน่ๆจ้าหวานมีความหวานแล้วใช่ก็คือตอนนี้ก็สเตตัสก็คือเป็นเพื่อนคนสนิทอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าสเตตัสความว่าแฟนอะไรยังไงเนี่ยเขาก็แบบอ่ะก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญหรอกขอให้รออัปเดตต่อไป ขอให้มีคนข้างๆที่เข้าใจและรู้ใจเราแค่นี้ก็พอแล้วจริงครับผมแต่ว่าคู่นี้ว่าหวานแล้วมีอีกคู่นึงที่บอกเลยว่าหวานกว่าแน่นอนนะฮะคู่ของก้อยรัชวินกับพี่ตูนอธิวรานั่นเองคู่นี้สวีทแน่นอนใช่แล้วอ่ะดูโมเมนต์นี้นะคะโอ้โหน่ารักมากนะคะเป็นโมเมนต์หวานๆของทั้งคู่ค่ะขณะที่กำลังไปพักผ่อนที่ภูเก็ตนะคะก็ทำเอาแฟนคลับได้โอ้ยกรี๊ดหนักมากทั้งคู่ได้โพสต์คลิปตนเองแล้วก็หลานตัวน้อยนะคะตอนนี้เป็นภาพคู่อันนี้เป็นภาพนี้คลิปนี้นะคะเป็นหลานตัวน้อยที่เล่นน้ำทะเลด้วยกันอย่างสนุกสนานทีเดียวค่ะพร้อมแฮชแท็กขอยืมลูกพี่ชายมาซ้อมก่อนแล้วกันอ้าวพอโพสต์แบบนี้จ้าแฟนคลับรวมถึงคนบนคนในวงการบันเทิงเนี่ยนะฮะก็เข้ามาคอมเมนต์เลยอยากจะเห็นลูกของตูนและก้อยเต็มทีแล้วโดยเฉพาะคุณแม่อุ้มลักษณาเนี่ยนะฮะก็มาคอมเมนต์ว่ารอดูก้อยน้อยนะฮะก้อยก็ตอบกลับว่าเดี๋ยวจะรีบตามคุณแม่ไปนะคะน่ารักนะก็เป็นโมเมนต์หวานๆที่แฟนๆดูแล้วก็มีความสุขไปตามๆกันนะคะอ่ะหวานแบบนี้เขาบอกว่าช่วงกุมภาพันธ์นี่ก็คือหวานมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือขอแต่งงานกันที่น้องก้อย
ราแพลนกันไปนะแล้วก็มีแหวนแต่งงานรอขอแต่งงานกันไปทุกคนนี่แพ้งรอเลยบอกว่าก้อยแพ้งแล้วพี่ตูนมาขอเนี่ยฉันแพ้งเนี่ยจะต้องมีผู้ชายมาขอบ้างสรุปว่าก็แพ้งรอกันต่อไปโควิดมาโควิดมาจริงๆเขาก็จะมีงานแต่งในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็ต้องเลื่อนออกไปเป็นปลายปีนะคะยังไงนายเตียนก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมอ้าวไปต่อกันที่อีกหนึ่งพระเอกกล้ามล่ำพี่อ้ําอธิชาตินั่นเองคนนี้เนี่ยเป็นสายออกกำลังกายอย่างที่เรารู้กันตั้งแต่ผมเห็นพี่อ้ํามาเนี่ยนะผมไม่เคยเห็นเขาเรียกว่าหุ่นของพี่อ้ําเนี่ยลดลงหรือว่าเปลี่ยนไปเลยคือยังฟิตเป๊ะเหมือนเดิมคือเราดูทีวีตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับพี่อ้ําเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนสตาร์เอาไว้เลยทั้งหน้าตาทั้งรูปร่างก็คือเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆนะแล้วเข้ายิมแบบดูแลตัวเองแบบเนี้ยพี่อ้ําเขาก็บอกไงนะคะว่าเออไม่เหนื่อยเลยเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปฟังกันรวมถึงงานบุญครั้งล่าสุดที่พี่อ้ําไปทํามาด้วยนะคะเราก็ขอร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะหล่อล่ำแถมยังใจบุญต้องยกให้อามาธิชาติที่นอกจากจะร่วมสร้างพระอุโบสถที่วัดนิมิตโพธิญาณจังหวัดอุดรธานีแล้วนะคะล่าสุดช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาก็ขอเติมแต้มบุญด้วยการเป็นเจ้าภาพอุปสมบทพระที่ขาดปัจจัย5รูปซึ่งงานนี้บอกเลยว่าพระเอกสายบุญตั้งใจสนับสนุนคนที่มีศรัทธาทางธรรมเต็มที่เลยแหละค่ะช่วงเข้าพรรษาใช่ไหมครับแล้วก็เราอยากจะมีพระดีๆนะครับอยากให้คนเนี่ยได้บวชได้เรียนรู้ในพระพุทธศาสนาก็เลยถามไปว่าใครที่มีจิตตั้งใจศรัทธาที่อยากจะบวชเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพให้ก็มีคนที่มีจิตศรัทธาเนี่ยที่เขาอาจจะไม่มีกำลังมากพอใช่ไหมครับแล้วก็มีความตั้งใจที่ดีถ้าบวชก็คือให้ทุกคนตั้งใจถวายถึงบุรพกษัตริย์ใช่ไหมครับนอกจากบิดามารดาของผู้บวชพระทุกๆท่านแล้วเนี่ยก็ขอให้ถึงกับบุรพกษัตริย์องค์เสด็จพระเจ้าตากสินองค์พระเจ้าเสือทหารกล้าต่างๆนอกจากงานบุญที่หนุ่มอ้ําทำไม่เคยขาดแล้วเรื่องการออกกำลังกายปั๊มกล้ามก็ขาดไม่ได้เหมือนกันเรียกว่าออกหนักจนแฟนๆอดห่วงไม่ได้ว่าจะพลาดบาดเจ็บแต่บอกเลยว่าถึงจะเจ็บแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะมียาดีจากสีพลเมียนั่นเองจ้ากิจกรรมที่ใช้เนี่ยค่อนข้างหนักแต่เราก็จะค่อนข้างเตรียมตัวดีก็ถึงจะบาดเจ็บก็สามารถมีภรรยาที่บ้านนวดให้ได้เราก็ใช้เขานวดไปอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็พอโอเคครับเป็นกำลังใจเป็นยาใจที่ดีใช่ไหมก็เป็นยาใจที่ดีครับนวดไปบ่นไปบ้างก็มีอะไรอย่างเงี้ย แถมการเลิฟการออกกำลังกายยังส่งต่อไปถึงหลานสาวคนสวยน้องอลินที่ชอบเล่นกีฬาแถมยังอึดมากเรียกว่าในอนาคตอาจมีโอกาสเป็นถึงนักแบดมินตันทีมชาติได้เลยละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะจะลากันด้วยแฟชั่นสวยๆของหลุยส์วิตตองนะคะแล้วเดี๋ยวคืนนี้กลับมาอัปเดตข่าวอีกครั้งหนึ่งกับนายกระเทนไนท์ไลฟ์3ทุ่มครึ่งขอบคุณชุดพิธีกรฝันจาก H&M ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ